ประการที่ห้าถามท่านก่อนแต่จะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรลงไปขอให้ถามท่านก่อนไปถามท่านที่ไหนบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถามท่านที่ไหนเพราะเขาเป็นคนไม่สนใจหรือเลวหลายเกินไปก็อยากจะพูดให้ชัดลงไปว่าเมื่อจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจอะไรนั่นให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็จะพบว่าเรื่องนี้มันต้องอาศัยพระพุทธคุณข้อไหนแล้วก็จะทูลถามท่านได้เลยว่านี่จะทำอย่างไรบางทีก็ตั้งปัญหาในรูปที่ว่าควรทำหรือไม่ควรทำบางทีก็ตั้งปัญหาในรูปว่าจะทำอย่างไรให้จิตสำนึกในพระพุทธคุณอยู่สักครู่หนึ่งหรือขณะที่พอสมควรมันก็จะได้คำตอบออกมาว่าเราจะควรทำหรือไม่ควรทำเราจะทำอย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อน คือนึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านมีอยู่อย่างไรนั่นนะแล้วมันก็จะตอบมาเองว่าเราควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่เสียทีที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า นี่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ แต่เราก็ไม่เคยทำอย่างนี้อย่าว่าแต่อุบาสกอุบาสิกาเลยแม้พวกพระพวกเนรในวัดนี้มันก็ยังไม่ทำอย่างนี้คือมันไม่ถือหลักที่ว่าทำอะไรทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ทำไปตามอำนาจของโทสะจะโดยมากโทสะที่เกิดมาจากโลภะคือไม่ได้อย่างใจนี่ก็มี โทสะที่เกิดมาจากทิฏฐิมานะคือโมหะนั่นอย่างนี้ก็มี ไปทำตามอำนาจของโทสะเป็นต้นเสียก่อนไม่เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้อนี้ว่าอย่างไรข้อนี้จะต้องเป็นอย่างไรข้อนี้จะควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่าควรทำอย่างไรเป็นต้น ถ้าใครมีหลักชัดเจนลงไปว่าทำอะไรทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคารพอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยพระพุทธคุณที่คุ้มครองอย่างยิ่งเช่นเดียวกันประการที่เจ็ดอยากจะเรียกว่าต้องรู้จักละอายเมื่อมันบกพร่องเมื่อเราสะเพร่าผิดพลาดหรือบกพร่องก็ต้องละอายให้มากอย่าละอายนิดๆเลยละอายให้มากแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่จะบิดพลิ้วแก้ตัวยิ่งใครไปทักไปท่วงเขาด้วยแล้วมันก็ยิ่งบิดพลิ้วและยิ่งแก้ตัวบางทีจะด่าเอาได้ซ้ำไปถ้าคืนทำอย่างนี้แล้วไม่มีวันที่จะพบกันกับพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อทำผิดพลาดอะไรลงไปแล้วขอให้ละอายละอายแล้วละอายอีกละอายแล้วละอายเล่าเมื่อเรามันเป็นสาวกของพระองค์น้อยเกินไปจะแล้วเป็นพระน้อยเกินไปจะแล้วเป็นเนรน้อยเกินไปจะแล้วเป็นอุบาสกน้อยเกินไปจะแล้วเป็นอุบาสิกาน้อยเกินไปจะแล้วอย่างนี้เป็นต้น
อย่าถือลัทธิว่าช่างหัวมันในกรณีอย่างนี้อย่าถือลัทธิว่าช่างหัวมันอย่าถือเป็นอันขาดว่าช่างหัวมันแต่จะต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่ของเล็กน้อยนี่ต้องเอาใจใส่ที่สุดจะต้องแก้ไขให้ได้นี่ประการสุดท้ายคือประการที่7ต้องทดสอบตัวเองในลักษณะที่เป็นการทดสอบเช่นการประเมินผลเป็นต้นทดสอบว่าเราทำถูกแล้วหรือยังเพียงพอแล้วหรือยังมีผลเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วผลนั้นพอที่จะเรียกได้ว่ามันเป็นผลที่ควรจะได้อย่างเต็มตามที่ควรจะได้ขอให้ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างนี้อยู่ตามโอกาสจะทุกวันก็ได้ถ้าไม่ไหวก็ทุกสัปดาห์ก็ได้ไม่ไหวทุกเดือนก็ได้แต่ถ้าทุกปีมันจะนานเกินไปเพราะว่าเรามีเรื่องมากมันก็จะต้องหาโอกาสตามที่มีจะมีได้กระชายโอกาสนั้นเป็นการสอบไล่ตัวเองเหมือนกับเป็นการกรองว่ามันจะรอดไปได้หรือไม่ไอ้เครื่องกรองมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะกรองว่าไอ้นี่มันใช้ได้แล้วมันรอดไปได้ควรให้มันรอดไปได้นี่เรามีการทดสอบอย่างที่เรียกว่ากรองตัวเองอยู่เสมอเจ็ดประการนี้เป็นหลักปฏิบัติที่จะพึงใช้ต่อสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธคุณทุกๆประการและเป็นที่แน่นอนคือวางใจได้ว่าเราจะได้รับพระพุทธคุณนั้นมาอย่างเต็มที่สำหรับคุ้มครองเราเอาละเป็นอันว่าพอกันทีสำหรับสิ่งที่จะทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นเพื่อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะพูดกันถึงตัวสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธคุณ อาตมาได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าพุทธนวาหารคุณคือพระคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เราควรจะนำมาเป็นที่พึ่งแล้วก็9ประการที่เขาเรียกกันว่าพระพุทธคุณ9นั่นเองเราเรียกเต็มๆตามภาษาเดิมๆนั่นว่าพุทธนวาหารคุณคุณที่ควรนำมาระลึกถึง9ประการของพระพุทธเจ้า ทุกคนรู้จักแล้วว่าพระพุทธคุณ9แต่ในวันนี้จะเอามาพูดทั้ง9คงไม่ได้คือเวลาไม่พอ
นั่นจึงจะพูดเพียงสักสี่หัวข้อข้างต้นแล้วก็ไล่ไปตามลำดับของพระบาลีนั้นๆซึ่งท่านทั้งหลายก็เคยชินกันเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิทัฏฐาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาอิติพระบาลีนี้แสดงพระพุทธคุณ9ประการภะคะวาคำแรกนั่นไม่ใช่เป็นบทแสดงพระพุทธคุณเป็นบทที่แสดงถึงองค์พระพุทธเจ้าคือบุคคลที่เราจะนำมาพูดถึงแล้วก็จะแสดงพระคุณของท่านโดยคุณบทอีก9บทนับตั้งแต่บทว่าอรหังเป็นต้นไปจนถึงบทว่าภะคะวาเป็นบทสุดท้าย ทีนี้ก็ไล่ไปตั้งแต่ต้นคือพระบาลีที่ว่าอิติปิโสภะคะวา ข้อนี้ท่านทั้งหลายทำผิดอย่างไรบ้างท่านมาสังเกตเห็นว่าท่านทั้งหลายก็ยังให้ความสนใจน้อยเกินไปแม้ในการที่จะออกเสียงพระบาลีนี้ให้ถูกต้องเพราะได้ยินอยู่เสมอว่าท่านทั้งหลายได้เปล่งเสียงออกมาว่าอิติปิโสภะคะวาเพียงแค่นี้ก็แสดงว่ามันหยาบเสียบางอย่างแล้วเพราะพระบาลีนั้นมีอยู่ว่าอิติปิแล้วก็โสแล้วก็จึงภะคะวาเราก็ต้องออกเสียงว่าอิติปิแล้วก็โสภะคะวา ไปออกเสียงว่าอิติปิโสภะคะวาก็แสดงความสับเพร่าความไม่ละเอียดละออความไม่ตั้งใจจริงซึ่งมันก็เป็นนิสัยที่จะหยาบที่จะสับเพร่าต่อไปอีกเนี่ยพอเอ่ยขึ้นมาเพียงบทแรกก็พบความบกพร่องหรือความสับเพร่าต่อพระบาลีที่เราจะใช้เป็นหลักของพระพุทธคุณที่ควรจะระลึกด้วยจิตใจที่ละเอียดละออยถูกต้องทุกตัวอักษรหลับตาเห็นตัวอักษรเหล่านั้นได้ก็ยิ่งดีไม่เสียหายอะไรอิติปิเรามาเพราะเหตุนี้โสนั้นภะคะวาพระผู้มีพระภาคหลับตาเห็นตัวหนังสือว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงประกอบไว้ด้วยพระคุณอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะกล่าวต่อไปอิติปิแม้ด้วยเหตุนี้ประโยชน์แม้ด้วยเหตุนี้เหตุที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยพระผู้มีพระภาคนั้นได้ทรงพระนามว่าอรหังเป็นต้นได้ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นต้น คำว่าอิติปินั้นมีความหมายมากคือเท้าความไปถึงความรู้สึกในใจของเราที่เรารู้สึกอยู่ว่าเพราะเหตุใดบ้างเพราะเหตุอะไรบ้างพระผู้มีพระภาคนั้นจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหังหรือจะได้ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธข้อนี้ไม่มีใครช่วยได้เราต้องศึกษาเราต้องระลึกคิดนึกต้องทำความเข้าใจจนรู้ประจักษ์แก่ใจของเราว่าเพราะเหตุไร
พระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าอรหังตั้งปัญหาก็ถามตัวเองก่อนว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงได้ทรงพระนามว่าอรหังก็คิดไปสิก็ใคร่ครวญไปนี่ถ้าว่าคิดไม่ออกเพราะไม่เคยศึกษาเสียเลยก็ไปไต่ถามใครรู้ก็ไปไต่ถามคนนั้นว่าเพราะเหตุไรนะพระผู้มีพระภาคของเราจึงได้ทรงพระนามว่าพระอรหันต์หรือพระอรหันต์เขาก็คงจะบอกให้ถามคนนั้นทีถามคนโน้นทีนานๆเข้ามันก็มีความรู้เพียงพอว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคนั้นจึงได้ทรงนามว่าพระอรหันต์ทีนี้เราก็เอามาทำในใจอย่างที่เรียกว่าระลึกถึงพระคุณอิติปิโสภควาอรหังเพราะเหตุอย่างนั้น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 ที่เรารู้แล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงได้ทรงนามว่าพระอรหังบทถัดไปก็เหมือนกันอีกถ้าไปศึกษาจนรู้ว่าสัมมาสัมพุทโธมันเกี่ยวเนื่องกันกับอะไรจนรู้ประจักษ์แก่ใจแล้วจึงจะมาสวดพระพุทธคุณหรือรึกถึงพระคุณว่าอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธแม้พระเหตุอย่างนี้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 ทีเดียวพระผู้มีพระภาคนั้นจึงได้ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทโธก็ไล่ไปทีละบททีละบทจนครบทั้ง9บทได้มารวบกันทีเดียวทั้ง9บทก็ว่าอิติปิโสอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจิตสัมปันโนเรื่อยไปจนครบทั้ง9บทนี่คือคำอธิบายสำหรับบทแรกที่ว่าอิติปิโสภควาที่บทต่อไปก็คืออรหังแล้วก็บทต่อไปก็ว่าสัมมาสัมพุทโธบทต่อไปก็ว่าวิชชาจนะสัมปันโนบทต่อไปก็ว่าสุขโตวันนี้เราพูดกันแต่เพียงสัก4บทก็พออาตมาจึงกำหนดไว้ว่าวันนี้เราจะพูดกันแต่เพียงบทที่1ถึงบทที่4แห่งพุทธนวาหะระคุณเอาละเริ่มพูดบทที่หนึ่งกันทีบทที่หนึ่งอระหังบทนี้แปลว่าเป็นพระอรหันต์ที่ก็ตั้งปัญหาถามตัวเองอยู่ในใจว่าเป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าไปเฮียรมาก็จะได้ยกเอาหัวข้อที่อาจจะใช้เป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาการพินิจพิจารณาหรือการน้อมระลึกในจิตใจไปตามลำดับคำว่าอรหังแปลว่าพระอรหันต์คำนี้มีความหมายหลายอย่างเอาความหมายตามตัวหนังสือที่เห็นได้ง่ายๆก็จะได้สักสองอย่างอรหะแปลว่าสมควรที่อรหะบวกอันตะเข้าไปเป็นอรหันตะนี่ก็ต้องแปลว่าสมควรที่สุดผู้ที่เป็นพระอรหังคือผู้ที่สมควรหรือสมควรที่สุดก็มีปัญหาถามขึ้นมาว่าสมควรอะไรคำตอบที่แรกก็ตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินว่าสมควร
แก่การเป็นมนุษย์ที่สุดเป็นนรชนคือเป็นคนแท้คือเป็นมนุษย์ที่แท้ที่ควรแก่นามว่ามนุษย์ถึงที่สุดอย่างนี้ก็ยังได้อรหันต์แปลว่าควรอรหันตะแปลว่าควรถึงที่สุดแก่การที่จะเรียกว่ามนุษย์นี่ก็ขยายความต่อไปว่าสมควรที่สุดที่จะควรเคารพนับถือบูชาสมควรที่สุดที่จะได้รับเครื่องสักการะบูชาอันบุคคลนำมาบูชาสมควรอย่างนี้มีความหมายหลายชั้นหลายระดับกระทั่งจะสรุปรวบรัดนะว่าสมควรที่สุดที่จะปรินิพพานนี่อรหังเนี่ยแปลว่าสมควรอย่างนี้ทีนี้คำนี้ยังแปลอย่างอื่นได้อีกคือแปลว่าไกลอรหะนี่แปลว่าไกลก็ได้ไกลจากกิเลสไกลจากความทุกข์หรือหมดจากกิเลสหรือหมดจากความทุกข์นี่อยู่ในความหมายของคำว่าไกลถ้าไกลก็คือหมดน่ะไม่มีเหลือท่านหมดกิเลสความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงดังนั้นท่านจึงไกลหรือหมดจากความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสนั้นโดยประการทั้งปวงด้วยนี่เรียกว่าไกลนัยยะที่หนึ่งว่าสมควรนัยยะที่สองว่าไกลนัยยะที่สามจะเรียกว่าบริสุทธิ์จะให้มีความหมายแปลกออกไปจากหมดกิเลสหรือหมดทุกข์ก็หมายก็มีความหมายว่าบริสุทธิ์คือสะอาดควรจะถือเอาคำนี้เป็นคำหลักคือคำบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคำหลักสำหรับคำว่าพระอรหันต์บริสุทธิ์โดยธรรมชาติตามธรรมชาติไม่มีอะไรมาเจือปนให้เป็นมลทินไม่มีมลทินท่านเป็นผู้ไม่มีมลทินก็คือไม่มีความลับไม่มีความชั่วไม่มีแง่ปมอะไรที่ไหนสำหรับที่จะติเตียนท่านได้อย่างนี้เรียกว่าบริสุทธิ์นี่ความหมายที่สี่ก็อยากจะพูดว่าเป็นผู้หักเสียซึ่งวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวงกลมบางทีก็เรียกเต็มๆว่าวัฏฏสงสารความหมุนเวียนแห่งวงกลมถ้ายังเป็นวงกลมอยู่ได้มันก็หมุนไปได้ท่านหักเสียให้มันบู้บี้ให้ไม่กลมมันก็หมุนไปไม่ได้พระอรหันต์เป็นผู้หักเสียซึ่งวัฏฏะทำให้วัฏฏะหมุนไปไม่ได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะนั่นเขาถือกันเป็นหลักทั่วไปในการอธิบายว่าประกอบอยู่ด้วยส่วนสามส่วนเพื่อเป็นกงของมันไอ้กงคือวงรอบนอกแบ่งออกเป็นสามส่วนเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏกงหนึ่งเรียกว่ากิเลสวัฏได้แก่กิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมที่กงที่สองก็คือกรรมอันเนื่องมาจากกิเลสที่กงที่สามก็คือวิบากหรือผลกรรมที่เนื่องมาจากการกระทำกรรมนั้นแล้ววิบากนั้น
ก็ก่อกิเลสในรูปใหม่มันก็เกิดกิเลสใหม่ทำกรรมใหม่มีวิบากใหม่ก่อกิเลสใหม่ทำกรรมใหม่มีวิบากใหม่ก็เรียกว่าเป็นวงกลมแห่งวัฏฏะนี่เรียกว่าวัฏฏะประกอบเป็นวงกลมที่ประกอบอยู่ด้วยกรรมกรรมก่อสระอ้ำนะมันไอ้กรรมของล้อน่ะไอ้กงก็พูดผิดไปแล้วกงไอ้กงคือไอ้กงของล้อประกอบอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมที่ยังมีเขาเรียกว่ากรรมคือสี่กรรมสี่กรรมของวัฏฏะนั้นระบุไปยังอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมอยู่เหมือนกัน นี่กล่าวตามที่ท่านถือเป็นหลักกันอยู่ทั่วไปวัฏฏะนั้นประกอบอยู่ด้วยกิเลสกรรมและวิบากเป็นกงมีตัณหาอุปาทานมีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนี่เป็นสี่กรรมถ้ามันยังคุมกันอยู่ได้ในรูปนี้แล้วมันยังเป็นวงกลมที่หมุนอยู่เรื่อยไปในภาวะของความเป็นสัตว์คือนามรูปที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสก็เรียกว่ามีวัฏฏะที่พระอรหันต์ท่านหักเสียซึ่งวัฏฏะคำว่าหักเนี่ยเป็นภาพพจน์เป็นคำพูดที่แสดงความหมายโดยอุปมาดังนั้นจึงใช้คำว่าหักเสียซึ่งวัฏฏะ ท่านทำลายกิเลสจะได้ก็เป็นอันไม่กลมวงล้อก็ไม่กลมหรือว่าทำลายกิเลสจะได้กรรมก็ไม่มีวิบากกรรมก็ไม่มีมันก็เลยหมุนไม่ได้มีพระอรหันต์หรือพระอรหันต์แล้วแต่จะเรียกคือบุคคลที่ทำลายวัฏฏะจะได้อย่างน้อยก็สี่ความหมายที่แสดงถึงพระคุณของท่านในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ที่นี่เราก็จะดูให้ชัดลงไปอีกหน่อยถึงคุณนะคุณธรรมอันอื่นที่มันเนื่องกันอยู่ด้วยเช่นว่าพระคุณที่มีความหมายว่าเป็นผู้สมควรมันก็ให้เกิดผลสืบเนื่องกันไปถึงการสมควรที่ท่านจะทำอะไรทุกอย่างที่ควรจะทำกระทั่งควรเป็นที่เคารพนับถือสักการะของพวกเราหรือพระคุณของท่านที่เรียกว่าไกลหรือหมดจากกิเลสมันก็เป็นเหตุให้หมดความทุกข์มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเรามันระทมทุกข์อยู่พอเห็นหรือรู้เรื่องคนที่หมดความทุกข์เราก็สนใจจะเข้าไปหาเข้าไปฟังคำแนะนำสั่งสอนเพื่อจะปฏิบัติคุณอันนั้นของท่านมันก็เลยคลอดคนอันคุณอันนี้ของเราหรือสำหรับเราออกมาหรือว่าเมื่อท่านประกอบไปด้วยบริสุทธิคุณคือมีความบริสุทธิ์แล้ว
ท่านก็เป็นผู้สมควรอย่างยิ่งสามารถอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสอนผู้อื่นคนที่ไม่บริสุทธิ์แล้วไปสอนผู้อื่นท่านว่าเป็นบัณฑิตสกปรกเป็นคนสกปรกเพราะตัวเองทำไม่ได้แล้วสอนผู้อื่นเมื่อท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็เหมาะหรือสมควรที่จะสอนผู้อื่นคือไม่เป็นบัณฑิตสกปรกนั่นเองหรือจะมองไปยังคุณพ่อที่เรียกว่าหักเสียได้ซึ่งวัฏฏะถ้าท่านหักเสียได้ซึ่งวัฏฏะก็หยุดท่านก็เป็นบุคคลที่หยุดอย่างที่ท่านอวดนะท่านทรงอวดแก่องคุลิมานว่าฉันหยุดแล้วแกไม่หยุดนี่เพราะท่านหักเสียได้ซึ่งวัฏฏะวงล้อนี้มันไม่หมุนเพราะฉะนั้นฉันหยุดไอ้แกมันไม่หยุดหากจะได้ถึงวัฏฏะมันก็หยุดหยุดมันก็เย็นเย็นมันก็ยืนมันคงยั่งยืนจะพูดอีกกี่คำก็ได้มันเนื่องเนื่องกันไปพอหยุดมันไม่วิ่งไม่หมุนมันก็เย็นคือไม่ร้อนแล้วมันก็ยังยืนคือคงที่คงที่ตายตัวยั่งยืนเป็นต้นเพราะหากจะได้ถึงวัฏฏะนี่คือคำว่าอรหังเป็นชื่อของพระคุณข้อที่หนึ่งซึ่งใช้แก่พระพุทธเจ้าเราจะต้องรู้จักให้ดี เป็นข้อแรกสรุปความของพระคุณข้อนี้ซึ่งมีนัยยะต่างๆกันนั้นได้ความเพียงคำสั้นๆคำเดียวว่าสะอาดสะอาดก็พอแล้วสำหรับคำว่าพระอรหังแปลว่าสะอาดทำไมจึงชอบกำหนดหลักเกณฑ์อย่างนี้อาตมานั้นมันเป็นคนบ้าบ้าบอบอยังไงก็ไม่ทราบอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากจะสรุปอะไรให้มันสั้นให้มันจำง่ายท่องง่ายให้มันสั้นนะนั้นจึงสรุปพระคุณของพระอรหันต์ลงในคำเดียวว่าสะอาดสะอาดก็ปราศจากทุกข์ก็ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเยอะไม่สกปรกไม่ทุกอย่างนะไอ้คำว่าสะอาดสำหรับพระอรหันต์นี่ขอจำไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าชุดกับคำว่าฉลาดนะสำหรับคำว่าสัมมาสัมพุทโธแล้วมันจะไปเข้าชุดกับคำว่าสามารถฟังคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนแล้วมันจะไปเข้าชุดกับคำว่าถึงขนาดฟังคำว่าสุขโตเดี๋ยวจะว่าให้ฟังในที่นี้ถือคำว่าฉลาดสะอาดกันก่อนสำหรับคำว่าพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ทีนี้ขอนอกเรื่องหน่อยเกี่ยวกับคำว่าพระอรหันต์นี่ให้ระลึกถึงอยู่เสมอว่า พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านี้จะพึงเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นความหวังอย่างยิ่งความหวังที่น่าชื่นใจอย่างใหญ่หลวงโดยที่พระองค์ตรัสว่าถ้าพวกเธออยู่กันโดยชอบใต้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การที่เราหวังที่จะมีพระอรหันต์จะพบพระอรหันต์จะได้รับพระคุณจากพระอรหันต์นั่นมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่เลื่อนลอย
รุปความก็ว่าควรจะถือว่าพระอรหันต์นี่เป็นของคู่กันกับโลกจะไม่พ้นไปจากโลกจะไม่หมดไปจากโลกในเมื่อยังมีการเป็นอยู่ชอบคือการประพฤติชอบอยู่นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับคำว่าอรหังซึ่งเป็นพระพุทธคุณข้อที่หนึ่งอย่างไรก็ดีควรจะทราบว่าอรหังหรืออรหันนี่มีอยู่เป็นสองชนิดหรือสองชั้นถ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าถ้าอรหังขีณาสโวหมายถึงพระอรหันตสาวกทั่วไปมีอยู่สองพระอรหันในที่สุด ก็จะสรุปความช่วยจำง่ายๆเป็นคำกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์พระประหารกิเลสาสวะหายเหตุแห่งทุกข์สลายลับไม่กลับกลายทุกจึงวายได้ไปไม่กลับคืนกิเลสวัฏถูกขจัดทะลายลงวัฏทั้งวงหักกระจายไม่อาจฟื้นมุนต่อไปจึงได้หยุดเย็นยืนควรชมชื่นว่าท่านรอดเป็นยอดคนยอดมนุษย์สูงสุดด้วยคุณธรรมอยู่เหนือกรรมเหนือเหตุและเหนือผลถึงความว่างห่างพ้นทั่วจากตัวตนนิรมนนิรทุกวิมุกตมวลเป็นคำกลอนช่วยจำบางคำจะต้องอธิบายสำหรับบางคน คำว่าเพราะประหารกิเลสาสวะหายประหารตัวนี้นอนหนูสะกดไม่ใช่รอเรือสะกดแปลว่าละกิเลสและอาสวะหมดสิ้น คำว่าอยู่เนื้อกรรมเนื้อเหตุเนื้อผลนี่เป็นหลักทั่วไปในพระพุทธศาสนาเนื้อกรรมก็คือไม่ทำกรรมอีกต่อไปกรรมที่ทำแล้วก็ยกเลิกนี่เรียกว่าอยู่เนื้อกรรมเนื้อเหตุนั่นหมายความว่าอะไรปรุงแต่งไม่ได้ที่ว่าเนื้อผลนั่นก็คือไม่ต้องรับผลของอะไรนิรมนแปลว่าไม่มีมนทินนิรทุกข์หมายความว่าไม่มีทุกข์วิมุกมวลวิมุกตะคือวิมุตตะวิมุกตะมวลนี่ก็แปลว่าหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงวิธีที่จะต้องปฏิบัติ7ประการโดยหลักที่กล่าวมาแล้วจะขออธิบายพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะได้ให้หลักเกณฑ์ว่าอย่างเพียงพอแล้วแต่กลัวว่าจะยังไม่เข้าใจก็ต้องให้ตัวอย่างอย่างคุณบทแรกคือพระอรหังคือความเป็นพระอรหันต์นี่1จะต้องศึกษาเข้าใจ
จนเกิดความศรัทธาในสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์ระลึกถึงแล้วก็สองระลึกถึงพระอรหันต์เป็นประจำอยู่ทุกเวลาธรรมเนียมเก่าๆเมืองนี้เขาจะตะโกนใส่หูคนที่กำลังจะตายจะดับจิตอยู่แล้วว่าอรหังอย่าลืมอรหังอย่าลืม ถ้าเราระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็ไม่ต้องมีใครมาบอกข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นน่ะขอให้ระลึกถึงพระอรหันต์ในฐานะที่อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเนื้ออันตรายเนื้ออะไรหมด นึกถึงพระอรหังต์อย่างถูกต้องก็หมดความกลัวหมดความโลเลหรือความลังเลในจิตใจนี่ข้อที่สี่ว่าทำตามท่านน้อมนำคุณของท่านเข้ามาสู่ตัวนี่ก็ตั้งสัจจาธิสถานที่ยึดถือความจริงความตรงความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์นี่แหละเป็นหลักแม้แต่เด็กๆก็ยังสอนให้ถือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียชีพอย่าเสียสัตว์มันก็เป็นคุณบทอันหนึ่งของพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันนี่คนโตๆก็เอามาถือได้เสียชีวิตก็อย่าเสียธรรมะเลยยอมเสียชีวิตดีกว่าที่จะต้องเสียธรรมะไปธรรมะนี้ก็คือพระคุณของพระอรหันต์คุณธรรมของพระอรหันต์นี้อย่าได้เสียไปเลยแม้ว่าเราจะต้องเสียชีวิตนี่ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรถามท่านเสียก่อนถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ให้นึกถึงพระอรหันต์หรือคุณของพระอรหันต์ให้เต็มอยู่ในใจเสียก่อนแล้วคำตอบที่ถูกต้องมันจะดังออกมาเองตอบออกมาเองจากจิตใจชนิดนั้น